งบ้านอยู่แล้วอีกถึงนิดเดียวจะถึงบ้านพอออกจากออกถ้าข้ามไปก็อีกแค่3 โลนะคะขับไปเรื่อยๆก็รถสวนมา2-3 คันพอมาถึงคันนี้ตาก็แวบเห็นเหมือนรถไถเดินตามอีโก้งอะไรประมาณนั้น คิดว่าเป็นอีโก้งอะไรงี้ก็ยังนึกในใจแวบนึงว่าเขาจะสวนมาทำไมอีเขาจะแซงคันนั้นทำไมอะไรนี้แต่ที่ไหนได้ไม่ใช่พอเห็นจริงๆอุ้ยมันเป็นไม้เป็นเสาเลยนะคะเป็นพุ่งใส่หน้ารถเลยใส่เลยตอนนั้นได้เบรกได้หลบอะไรไหมไม่ได้แตะอะไรเลยค่ะไม่ได้แตะอะไรเลยเพราะว่ามันแวบเดียวจริงๆ คือแค่เห็นปุ๊บเดียวนะมันเขาก็ถึงตัวเราแล้วอะค่ะเลยไม่ได้อะไรเลยครับแล้วตอนเกิดเหตุได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับอาจารย์หน้าอกโดนกระแทกนิดนึงนะคะก็ยังมีรอยช้ำตอนนี้ก็ยังเขียวช้ำอยู่แล้วก็ตรงที่คอนี่นะคะที่คอที่ฟางที่แตกนิดเดียวก็คือที่ปากก็ไม่ถึงจะเย็บนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ทานข้าวไม่อร่อยอ่ะเนาะทานได้แต่ข้าวต้มครับแล้วหลังเกิดเหตุคู่กรณีเขามีการรับผิดชอบไหมครับคู่กรณีเขาขับรถเลยไปเนาะแล้วเขาก็ไปจอดแล้วเขาก็กลับมาดูนี่แหละค่ะเขาก็บอกเขานี่แหละเขาแต่ว่าปองตรงนั้นขนาดนั้นมันก็ชุลมุนเนาะแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันผู้กรณีก็ตามไปที่โรงพยาบาลเหมือนกันไปจ่ายค่ารักษาให้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับแต่ก็โชคดีที่เราไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากใช่ค่ะครับส่วนรถนี่เสียหายเยอะไหมครับอาจารย์แต่รถนี่แหละสงสารน้องค่ะน่าจะไม่โอเคละคือมันหมดเลยอ่ะข้างหน้าหมดเลยยางแตกแล้วก็กระโปรงเปิดไม่ได้มันพังหมดเลยอะค่ะเพราะว่าจากสภาพคือพุ่งชนแรงเหมือนกันเนาะใช่ค่ะ